ค่ะอ่าค่ะสวัสดีสวัสดีเขาคเริ่มสุอณนเเขราเริ่มสอนคะไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงชัดไหมคะดีนครับโอเคค่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็วันนี้อาจจะขอเริ่มการสัมมนาเลยนะคะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดิฉันพิชนาสัฒนากุลนะคะก็สัมมนาออนไลน์ในวันนี้เราก็จะพบกับหัวข้อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านเครื่องมือการวางแผนการผลิต Op Center APS นะคะผู้ที่จะมาบรรยายในหัวข้อสัมมนาในวันนี้ก็คือคุณปราโมทพรประดับ Product Manager ซึ่งในงานสัมมนาเนี้ยก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคและกลยุทธ์การวางแผนที่ชาญฉลาดที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขจัดข้อขวดเพื่อลดเวลาการผลิตแล้วก็เติมเต็มความยั่งยืนให้กับธุรกิจของท่านนะคะแล้วก็ในระหว่างสัมมนาวันนี้นะคะถ้าผู้สัมมนาท่านใดมีคําถามสามารถที่จะพิมพ์แชทคําถามไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ซึ่งจะมีช่องแชทจะอยู่แถบด้านล่างหน้าจอนะคะก็เดี๋ยวทางผู้บรรยายจะเข้ามาตอบคําถามให้ในช่วงท้ายของงานสัมมนาในวันนี้เนาะค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอเริ่มการสัมมนาในวันนี้เลยนะคะขอเชิญคุณปราโมทพรประดับ Product Manager ผู้บรรยายในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนานะครับเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้วยเครื่องมือการวางแผนการผลิตนะครับ Op Center APS นะครับวัตถุประสงค์ของงานเราก็เพื่อจะนะครับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนและการจัดตารางการผลิตครับขอแนะนำตัวนะครับผมปราโมทพรประดับนะครับเป็น Product Manager ผู้รับผิดชอบโปรแกรมออฟเซ็นเตอร์ APS นะครับผมจะขออินเทอร์วิวก่อนนะครับว่านะครับการวางแผนการผลิตนะครับมันมีความยากลำบากทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพจากการวางแผนที่ยากครับแล้วก็การวางแผนแบบลงดีเทลมันทำงานได้ยากครับเริ่มต้นจากถ้าเกิดว่าการวางแผนนะครับมีเครื่องจักรสําหรับผลิตงานได้5เครื่องนะครับ5เครื่องนี้สามารถสลับการทํางานได้นะครับนะไม่มีซีเควนซ์ที่ฟิกไว้นะครับเราสามารถออกแบบครับได้ตามลําดับซีเควนซ์ที่จะต้องทํานะครับของแพลนนิ่งนะครับเราจะมีซีเควนซ์นะครับที่จะต้องวางแผนได้เป็นจํานวนนะครับตามที่กําลังซิมูเลชันนี้นะครับจำนวนของเครื่องจักร5เครื่องที่ใช้ในการวางแผนก็จะมี5แฟคทอเรียลวิธีนะครับก็คือ120วิธีนะครับในการวางแผนนะครับจะเห็นว่ามันเป็นไปได้ยากมากนะครับที่เราจะเลือกแผนที่มีประสิทธิภาพจากคอมบิเนชันหรือลักษณะการวางแผนที่วางแผนได้ถึง120วิธีนะครับแต่ถ้าเพราะเป็นจริงต่อมานะครับเราคงจะไม่มีรายการผลิตรายเดียวนะครับในการที่จะวางแผนการผลิตนะครับถ้าเรามีเครื่องจักรอยู่5เครื่องผลิตเสร็จนะครับจะต้องไปต่อที่เครื่องจักรอีก5ลายด้วยกันต่อจากนี้นะครับก็จะมีวิธีการวางแผนที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับทําให้นะครับการเลือกขั้นตอนหรือว่าการเลือกซีเควนซ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งมีความยากในการที่จะลงดีเทลในการวางแผนเพื่อเลือกแผนที่มีประสิทธิภาพได้มากสุดถ้าเกิด5เครื่องแล้วไปต่ออีก5โปรเซสนะครับมันจะมีวิธีการวางแผนได้ถึง14,400วิธีอันนี้ก็จะเป็นการยากมากครับที่เราจะวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไลน์นะครับหรือว่าเลือกนะแผนที่มีวิชาประสิทธิภาพจาก14,400วิธีนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการยากนะครับที่ planning จะทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้เราจึงนะครับแนะนําเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาวันนี้ก็คือเราแนะนําโปรแกรมที่ชื่อว่า Op Center APS นะครับเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตนะครับ Op Center APS นะครับมันเป็นเครื่องมือการวางแผนที่ช่วยในการที่เพิ่มประสิทธิภาพและทำให้ผลผลิตดีขึ้นนะครับและทำประหยัดทรัพยากรนะครับนะครับ Op Center เป็นชื่อโปรแกรมนะครับส่วน APS นะครับเป็นตัวย่อมาที่มาจากคำว่า Advanced Planning และ Scheduling นะครับ Op Center APS นะครับเป็นโปรแกรมการวางแผนจัดตารางการผลิตในขั้นสูงนะครับสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตครับเขาใช้อัลกอริทึมการวิเคราะห์งานหรือว่ากำหนดการสร้างตารางการผลิตนะโดยคำนึงถึง
คอนสเตรนต์ต่างๆหรือว่าข้อจํากัดของหน้างานแต่ละบิสเนสครับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่มีความหลากหลายของแต่ละบิสเนสนะครับสามารถเอามากําหนดเป็นคอนดิชันในการวางแผนนะครับการวางแผนก็จะเป็นการเน้นไปที่นะครับการดําเนินการที่สร้างสมดุลระหว่างความต้องการของออเดอร์ลูกค้ากับกําลังการผลิตนะครับก็จะนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของรายการผลิตได้ลดต้นทุนการผลิตได้นะครับนะแล้วโฟกัสปัญหาคอขวดแล้วก็ลดความล่าช้าของคอขวดในรายการผลิตได้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้นะครับนะเมื่อพูดถึงภาพนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่แสดงถึงเป็นพอยต์ต่างๆนะครับที่จะใช้ออฟเซนเตอร์ไปแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้วยเครื่องมือนี้นะครับเป็นพอยต์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้จากการใช้ออฟเซนเตอร์ก็จะมีเรื่องความต้องการที่มีความผันผวนนะครับห่วงโซ่อุปทานนะครับที่มีความซับซ้อนนะครับนะหรือว่าต้นทุนค่าโสวี่ต่างๆของการผลิตที่มีความซับซ้อนนะครับนะตลอดจนกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนแล้วก็ความท้าทายนะครับในเรื่องการที่ต้องปรับเปลี่ยนแผนบ่อยๆนะครับจากการที่มีออเดอร์ที่มีความผันผวนนะครับนะแล้วก็นะครับความท้าทายสุดท้ายนะครับก็เป็นการท้าทายของ planning ที่ขาดข้อมูลในเชิงลึกในการที่พยากรณ์และตัดสินใจนะครับหลายๆครั้งนะครับในฐานะผู้บริหารผู้จัดการจะต้องเผชิญปัญหาเหล่านี้ด้วยความกดดันนะครับที่เห็นภาพจากสไลด์หน้านี้นะครับผู้จัดการกําลังมีความรู้สึกมีหน้าตาเคร่งเครียดมีความเป็นกังวลจากปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตที่มันจะส่งผลต่อพวกต้นทุนต่างๆนะครับแต่ข่าวดีของเราก็คือปัญหานี้มันสามารถแก้ไขด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Off Center APS นะครับมันเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการพวกปัญหาเหล่านี้นะครับเพื่อนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดตารางการผลิตที่มีความแม่นยำมากขึ้นนี่ก็เป็นหน้าสไลด์ที่อธิบายว่านะครับว่า Off Center APM มันจะไปอยู่ทำงานในส่วนไหนขององค์กรของเรานะครับถ้าเกิดเรามีโปรแกรม Off Center APS ตัวนี้นะครับนะมันจะอยู่ในส่วนที่นะครับนะส่วนนี้นะครับสำหรับเป็นส่วนที่ออกแผนแล้วกระจายงานไปให้ทางด้านฝ่ายผลิตนะครับหน่วยงานประกอบด้วยหน่วยแพ็คกิ้งนะครับ Off Center APS นะครับนะเขาจะดึงข้อมูลจาก ERP นะครับ ERP นะครับซึ่งจะมีข้อมูลออเดอร์ต่างๆบอมนะครับหรือว่าเราติ้งการทํางานนะครับดึงข้อมูลมานะครับแล้วก็ประมวลผลนะครับแล้วส่งออกเป็นแผนการผลิตนะครับไปให้ยังหน่วยงานผลิตครับครับแล้วก็ยังสามารถส่งกลับไปให้ ERP เพื่อคอนเฟิร์มว่ามีทุกตัวมีการออกแผนแล้วนะครับแต่ส่วนงานส่วนอื่นๆนะครับยกอย่างเช่นนะครับงาน Purchase นะครับงานเซลล์นะครับเราก็ใช้ระบบเดิมที่เขามีอยู่ครับหรือว่านะครับใช้ประโยชน์จากการเห็นมุมมองต่างๆที่ได้จาก Off Center APS นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในงานของตัวเองได้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่มุ่งในส่วนของการวางแผนการผลิตนะเมื่อสักครู่นะครับก็มีการบอกว่า Off Center นะครับเอาข้อมูลมาจาก ERP นะครับก็ผมขอตั้งคำถามเองว่าแล้วทำไมเราไม่ใช้ ERP ครับเพื่อในการใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตนะครับก็จะมีการสรุปประเด็นคำตอบให้นะครับเพราะว่า ERP เองนะครับก็จะมีความขาดความยืดหยุ่นในการวางแผนที่มีความซับซ้อนนะซึ่งแตกต่างจากระบบ Off Center นะครับแล้วก็ตัวของ ERP นะครับไม่สามารถออกแผนการผลิตนะครับที่ออกแผนภายใต้ข้อจำกัดของการผลิตได้นะครับเช่น capacity ของเครื่องจักรหรือว่าจํานวนคนที่อยู่อย่างจํากัดได้ซึ่งแตกต่างกับ Off Center ที่มีปัญหาสิ่งพวกนี้นะครับนะครับแล้วก็นะครับ ERP นะครับก็ถูกออกแบบนะครับมาเพื่อจัดการทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรนะครับเช่นการขายการเงินการบัญชีนะครับเขาจึงไม่เหมาะกับการที่จะมาวางแผนการผลิตโดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจาก Off Center APS เขาออกแบบมาเพื่อการวางแผนการผลิตครับทำไมนะครับมันแตกต่างกันนะครับเพราะว่า Off Center APS นะมันมีความ flexible นะครับนะเขาสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลง
กับความต้องการหรือว่าปัญหาที่ไม่คาดคิดกับการผลิตได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เราจะใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นโปรแกรมสำหรับวางแผนก็มี special tool นะครับก็มี tool พิเศษที่เพิ่มความรวดเร็วในการวางแผนด้วยอัลกอริทึมแบบ advanced นะครับแบบขั้นสูงเลยทำให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งคำนึงถึงข้อจำกัดพวกทรัพยากรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือมันแก้พวกที่จำกัดของ ERP ที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพและทำด้วย Op Center จะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้านหนึ่งนะครับก็ครับ Op Center มันสามารถวางแผนทางด้านนะครับจำลองสถานการณ์ได้นะครับมันก็สามารถประเมินกลยุทธ์ของการวางแผนได้มันเราสามารถเลือกวิธีการวางแผนที่ดีที่สุดได้จาก Op Center เองนะครับนะครับครับแล้วก็ Op Center นะครับนะสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของการใช้ทรัพยากรได้มันทําให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเครื่องจักรแรงงานได้เป็นแนวทางนี้ก็นําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผนได้นะครับนะครับและสุดท้ายนะครับเขา Op Center ABS นะครับเขาเกิดมาเพื่อการวางแผนการผลิตนะครับเพราะกระบวนการของเขาแตกต่างจากระบบ ERP นะครับเขาทำมุ่งเน้นที่จะทําแผนการผลิตนะครับนะในวันที่นะครับเขาพัฒนาตัวเขาเองขึ้นมาเขาก็จะมีความสามารถในเรื่องการวางแผนการผลิตที่ดีขึ้นครับซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการวางแผนการผลิตโดยเฉพาะนะครับก็จะทําให้เราเลือกใช้เครื่องมือ Op Center ABS นะครับเพื่อมุ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดีกว่าระบบ ERP นะครับนะแล้วก็ Op Center มันมีความสําคัญอย่างไรนะครับบริษัทที่ใช้ Op Center ABS นะครับถ้าใช้ Op Center ABS แล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาพวกข้อด้อยของเครื่องมืออื่นนะครับที่ใช้ในการวางแผนการผลิตนะครับเช่นถ้าเราใช้นะครับโปรแกรม spreadsheet ต่างๆก็สามารถแก้ไขข้อด้อยได้เพราะ Op Center สามารถทําการวิเคราะห์สถานการณ์ได้หรือว่าสามารถจัดการเกี่ยวกับลูกค้าหรือ supply chain ต่างๆได้จัดการ supplierได้นะครับจากสเก็ตด้วนที่แม่นยำนะครับแล้วออฟฟิเตอร์ก็ยังสามารถจัดการเกี่ยวกับยอดขายที่มีความเป็นเทรนด์เป็นซีซันแนลหรือว่าเราอยากจะออกแคมเปญต่างๆของผลิตภัณฑ์เรานะครับแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ยอดขายเราต่ำเราก็ใช้เครื่องมืออย่างออฟเซนเตอร์นะครับในการที่จะนะครับนะแก้ไขปัญหาต่างๆแทนผู้โปรแกรมสเปรดชีตครับและการเอาท์เพอร์ฟอร์มในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์แทน ERP ก็สามารถจัดการเกี่ยวกับการทำไฟไนท์แคปาซิตี้ได้นะครับแล้วก็สามารถจัดการการพวกการพยากรณ์ได้ดีกว่า ERP ทางด้าน ERP เองนะครับก็ถ้าใช้เครื่องมือของ Op Center เนี่ยมันจะมีความสามารถในการทำงานพวกวางแผนแบบ Make to Order ที่เหมาะสมกว่าการใช้ ERP นะครับใน Op Center ABS นะครับประกอบด้วยโปรแกรมอะไรนั้นอยู่สองโปรแกรมให้เลือกด้วยกันนะครับนั่นถูกแบ่งแยกออกจากกันนะครับโปรแกรมที่หนึ่งคือ Advanced Planning นะครับโปรแกรมที่สองคือ Advanced Scheduling นะครับทั้งสองตัวสามารถทำงานแยกออกจากกันนะครับนะคือเลือกซื้อตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าจะหวังประสิทธิภาพเต็มประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งสองตัวในการที่จะวางแผนการผลิตนะทั้งสองตัวมีความแตกต่างกันนะครับนะผู้ใช้งานจะต้องเลือกเพนพอยต์ของตัวเองให้แมทชิ่งนะครับโปรแกรมทั้งสองตัวนี้นะครับนะว่าเป็น planning หรือ scheduling ดีนะครับนะทั้งสองตัวมีความแตกต่างกันเดี๋ยวขอลงรายละเอียดนะครับว่าแต่ตัวต่างกันอย่างไรนะครับในส่วนของ operation planning นะครับหรือว่า advanced planning เองนะ planning เองมันบอกว่านะครับจะต้องทําอะไรทําเมื่อไหร่ทําอย่างไรทําที่ไหนใช้อะไรทำนะครับแล้วก็ใช้รีซอสอะไรนะครับแต่ส่วนในส่วนของ scheduling นะครับ scheduling เองนะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการยุทธวิธีในการทำงานว่าทำอย่างไรดีที่สุดนะครับมันเป็นการออกแผนแบบ sequence ที่จัดลำดับให้นะครับว่าหรือว่าการปฏิบัติตาม constraint หรือข้อจำกัดต่างๆแล้วก็จัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับต่างๆได้นะครับนะครับแต่ในส่วนของดีเทลนะครับในส่วนของดีเทลครับตัว planning เองก็เป็น
การออกแผนแบบเป็นยอดสรุปของจํานวนนะครับนะครับซึ่งมีดีเทลเป็นยอดรวมอย่างเงี้ยครับแต่ตัว scheduling เองครับเขาให้ดีเทลเป็นให้ดีเทลมากกว่าครับให้ดีเทลเป็นซีเควนซ์นะครับนะครับแล้วก็ planning เองนะครับใช้ในการออกแผนที่เป็นแผนระยะยาวกว่าอันนี้เป็นแผนเดือนนะครับplanning ใช้สั้นๆเป็นแผนเดือนแต่ scheduling เองนะครับก็ใช้ในการออกแผนระยะสั้นๆได้นะครับเป็นแผนวันนะครับนะครับก็นะครับตัว planning เองครับสามารถออกแผนได้นะครับนะครับไม่บ่อยมากก็เป็นลักษณะเป็นเดือนเป็นวีคแล้วมีแผนออเดอร์มาใหม่นะครับเราก็ปรับแผนแล้วออกแผนเป็นจำนวนรวมที่เป็นบักเก็ตคือเป็นจํานวนหลายๆพาร์ทออกแผนในครั้งเดียวนะครับส่วนนะครับสเกจดูลิ่งนะครับก็ออกแผนได้บ่อยตามต้องการตามสถานการณ์แล้วก็สเกจดูลิ่งเองให้แผนนะเป็นรูปแบบของซีเควนซ์ที่มีประสิทธิภาพนะครับส่วนตัวแพลนนิ่งนะครับให้เป็นยอดรวมนะครับที่เป็นจำนวนรวมของการผลิตนะครับจำนวนการใช้ทรัพยากรรวมของแต่ละเดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับแล้วก็การลงดีเทลของแพลนนิ่งนะครับมักจะลงดีเทลนะครับเป็นในลักษณะที่เป็นเดือนเป็นวีคหรือเป็นวันนะครับแต่ตัวสเกจดูลิ่งเองครับสามารถลงดีเทลได้ระดับเป็นนาทีของการซีเควนซ์ของงานที่จะเปลี่ยนแปลงโหมดเปลี่ยนแปลงการเซตอัพครั้งต่อไปนั้นเป็นระดับนะเป็นนาทีได้ต่อไปก็จะเป็นขอลงลึกในตัวแรกครับเป็นลงดีเทลในตัว Ops Center Advanced Planning หรือว่า Planning อันนี้ก็คือภาพของมุมมองนะครับที่เราใช้โปรแกรมในการPlanning ใช้ในการดูโปรแกรมนะครับว่าจะมีมุมมองนี้แล้วเข้าใจมันได้ง่ายนะอันนี้คือ Advanced Planning นะครับเขาใช้ข้อมูลจากนะครับบอมต่างๆที่มีอยู่ในระบบครับแล้วก็สต็อกคอนโทรลพารามิเตอร์ต่างๆที่เราตั้งพารามิเตอร์การคอนโทรลสต็อกไว้จํานวนคนนะครับที่มีอยู่จํานวนเครื่องจักรที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็บวกกับ forecast ดีมาที่เราได้รับนะครับแล้วสต็อกเริ่มต้นหรือว่านะครับ actual data ต่างๆที่เราเข้าไปอัปเดตแล้วประมวลผลด้วย Ops Center Planning ออกมาหน้าตาเป็นนี้ครับพวกนี้ให้การตัดสินใจในเรื่องการเพิ่มแรงงานนะครับการตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องจักรนะหรือเพิ่มทรัพยากรได้หรือตัดสินใจการขยายโรงงานได้ผลลัพธ์อย่างคร่าวๆของแผนนี้ก็คือครับสามารถนะครับนําเป็นแผนการผลิตหลักของเรานะครับอันนี้คือมุมมองภาพนะครับการที่เป็นมุมมองภาพเนี่ยมันดีที่ว่านะครับเรานําข้อมูลจํานวนมากนะครับนะที่มีอยู่เป็นลักษณะเป็นตัวเลขครับเปลี่ยนแปลงเป็นภาพให้เข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็คือดีเทลของนะครับแต่ละสีมีความแตกต่างกันยังไงยอดการผลิตก็อยู่ในแท่งสีเขียวแท่งสีเขียวเนี่ยนะคือยอดการผลิตในแต่ละวันนะครับที่แผงเขาออกมานะครับส่วนยอดสีเหลืองเนี่ยคือออเดอร์ในแต่ละวันที่ลูกค้าสั่งส่วนพื้นที่แรงงานสีเขียวนะครับมันก็คือสต็อกสูงสุดคือขอบบนนะครับสต็อกต่ำสุดขอบล่างนะครับนี่คือเส้นนี้ก็คือเส้นของโปรไฟล์ของสต็อกที่มันจะแต่ละวันจะปิดแล้วมันจะมีเส้นทางเดิมแบบนี้ตัวนี้จะเป็นมุมมองภาพที่เข้าใจได้ง่ายนะครับอันนี้แล้วเราก็สามารถอินเทอร์แอคทีฟคือสามารถโต้ตอบเช่นการปรับเปลี่ยนนะครับ capacity ของรายการผลิตครับกราฟตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะเป็นรูปแบบของการอินเทอร์แอคทีฟกับโปรแกรมได้ทำให้ planning สามารถสร้างสถานการณ์นะครับแล้วก็ประมวลผลว่านะครับเส้นทางเดินของสต็อกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะต้องเตรียมพื้นที่การจะเก็บอย่างไรจะต้องเตรียมนะครับสําหรับนะครับวันที่กําหนดเสร็จเพื่อจะทําขั้นตอนการจัดส่งอย่างไรบ้างอันนี้เป็นภาพนะครับนะการทํางานในโหมด Infinite นะครับนะเราสามารถเลือกการทํางานนะด้วยการเลือกโหมด Infinite และ Finite ได้กับ Finite ก็จะเป็นแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าขอบสีฟ้านะครับคือกําลังการผลิตสูงสุดที่เราทําได้นะครับแล้วการวางแผนแบบ Infinite นะครับกราฟก็จะเกินกําลังการผลิตสูงสุดที่เราสามารถทําได้นะครับสี
ในแต่ละแท่งของกราฟนะครับที่มีความแตกต่างกันคืองานของแต่ละงานที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะมีสีในการบอกว่าจบงานนี้แล้วขึ้นงานใหม่ในสีถัดไปครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราวางแผนในโหมดไฟนอลนะครับเราจะเห็นว่ากําลังการผลิตในใกล้เคียงกันมากกว่าในแต่ละวันเนี่ยกำลังการผลิตใกล้เคียงกันมากกว่าการวางแผนในโหมดอินไฟนอลพวกนี้มันก็ทําให้การจัดสรรทรัพยากรครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นะครับงานไม่ได้โอเวอร์โหลดคือไม่ได้เกินกําลังการผลิตสูงสุดที่เราทําได้จริงเทคนิคที่เราทำ finite capacity นะครับมันทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เพราะมันป้องกันปัญหากับพวกการวางแผนนะครับที่มีความโอเวอร์โหลดมากเกินไปนะครับการวางแผนที่โอเวอร์โหลดเกินกำลังทรัพยากรที่เรามีก็อาจจะทำให้หรือว่าทำให้เกิดปัญหาคอขวดนะครับนะเพราะถ้าเกิดว่าเราวางแผนโอเวอร์โหลดปัญหาคอขวดจะเกิดนะครับถ้าเราอยากจะลดปัญหาคอขวดนะครับก็จะทำเกลี่ยกราฟเหมือนสักครู่ที่กราฟมันใกล้เคียงกันนะปัญหาข้อหัวมันก็จะทําให้เกิดการผลิตล่าช้าแล้วพอการผลิตล่าช้าก็จะเกิดการเร่งรีบในการผลิตครับนะเร่งรีบการผลิตก็นําไปสู่การลดประสิทธิ์เรื่องคุณภาพการส่งสินค้าจะลดลงนะครับแต่ถ้าเราทํางานนะครับนะไม่เต็มประสิทธิภาพหรือคือเราวางแผนไม่เต็มประสิทธิภาพหรือใช้ทรัพยากรน้อยเกินไปในแต่ละเดือนจะภาพที่เห็นนะครับก็จะทําให้เกิดการสูญเสียเรื่องต้นทุนหรือเสียโอกาสการใช้งานเครื่องจักรครับเป็นการลดความสามารถในการตอบความต้องการของลูกค้าครับประโยชน์ของการทำไฟนายนะครับมันก็จะป้องกันการโอเวอร์โหลดแล้วในขณะเดียวกันเขาก็เป็นการเพิ่มการใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วก็การนําไปสู่นะครับแผนการผลิตงานที่ทําได้จริงอันนี้ก็คือนะเราก็สามารถนําแผนไปผลิตงานให้บรรลุเป้าหมายของแพลนนิ่งได้ในการเพิ่มตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ครับนะแล้วก็นะครับผู้วางแผนเองนะครับก็จะวางแผนได้ดีขึ้นนะครับเป็นวางแผนที่เข้าใจง่ายก็นําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพงานได้นะครับแล้วก็สามารถนะครับวางแผนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรเนื่องจากว่าการวางแผนเราสามารถเห็น utilization ของงานนะครับแล้วก็เพิ่ม utilization ของงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไปในแผนของเราไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ยังลดปัญหาข้อขวดครับเราไม่แผนงานให้กับโปรเซสที่เป็นปัญหาข้อขวดอยู่มากเกินไปนะครับนะเพราะเราเกลี่ยงานของโปรเซสข้อขวดนะครับมาผลิตก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อให้นะครับงานของโปรเซสข้อขวดมีความเป็นโอเวอร์โหลดครับพอโอเวอร์โหลดมากมันก็จะผลิตงานไม่ทันนะครับนะครับถ้าไฟไนท์นะครับมันจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตได้ถ้าเราไฟไนท์ไฟซิตี้แล้วการไฟไนท์เองครับมันก็ไม่ได้ทําได้ยุ่งยากอะไรนะครับมันทําได้ง่ายด้วยโปรแกรมครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพของเนี่ยมันทําได้ง่ายมากกับการใช้ออปเปอเรเตอร์แอดวานซ์เพนนิงนะครับเนี่ยเรามาดูตัวอย่างลอจิกของที่โปรแกรมเขาใช้ในการไฟไนท์นะครับด้านบนเนี่ยคือถ้าเป็นการวางแผนแบบนะครับแบบที่ไม่ได้ finite capacity ก็จะมียอดการผลิตที่มันเกินนะครับเป็นสีแดงๆนะครับกราฟแกน x เนี่ยคือชื่อของเดือนนะครับตั้งแต่ January ไปจนถึง December นะครับเส้นปะนะครับคือ capacity สูงสุดที่ทำได้นะครับของแต่ละเดือนนะครับนะถ้าเราวางแผนแบบ finite นะครับนะยอดการผลิตที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็ต่ำกว่ากำลังการผลิตสูงสุดที่เราสามารถทําได้อันนี้คือการวางแผนไปไหนเรามาดูลอจิกเขาว่าเขามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับในการที่วางแผนแบบนะครับแบบไปไหนนะครับนะถ้ามีออเดอร์ที่มันเกินกําลังการผลิตที่ทําได้นะครับนะโปรแกรมนะครับจะเกลี่ยงานมาผลิตก่อนนะครับอย่างเช่นเดือน12เนี่ยเดือนเดซิมเบอร์เนี่ยมันมีออเดอร์ที่เกินกําลังการผลิตสูงสุดทําได้นะครับเขาก็จะมาผลิตก่อนที่เดือน11นะครับนี่คือเดือน11มาผลิตก่อนแล้วยังเกินอยู่ด้วยนะครับเขาก็จะมาผลิตที่เดือน10นะครับผลิตเดือน10แล้วก็เช็คดูตัวไหนก็ยังมีเกินอยู่นะครับจะพบว่ามีอีกหนึ่งเดือนที่เกินคือเดือน A คือเดือน April นะครับ April ก็ยังเกินก็จะเอาเดือน April นะครับมาผลิตที่เดือน3แทนนะครับถ้าเดือน3มันเกินกําลังการผลิตนะครับเขาก็มาผลิตที่เดือน2นะครับนะผลิตล่วงหน้าจนกว่าจะ
ครบทั้งหมดครับแล้วก็ครับแล้วก็ออกแผนตัวนี้ไปนะครับทําให้นะครับอย่างกำลังกำลังแต่ละเดือนใกล้เคียงกันเราจะเห็นว่ากําลังกำลังแต่ละเดือนใกล้เคียงนำไปสู่การจัดการได้ง่ายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรที่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าขนาดครอบครัวจะลดลงก็ทําให้เราสามารถจัดการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรได้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็คือมุมมองนะที่ Pending ใช้ของนะครับตัว Pending นะครับเป็นมุมมองต่างๆนะครับอันนี้คือ Data ที่เรามองได้นะครับเป็นข้อมูลของใบสัมผัสต่างๆนะเราสามารถดูได้ทั้งเป็นมุมมองแบบเฟซชีตหรือเป็นมองรูปภาพนะครับหรือว่าเราจะเลือกนะครับมาแต่ทีละพาร์ทมาดูก็ได้นะครับเราเลือกพาร์ทมาดูนะครับว่าหนึ่งพาร์ทจะมีเส้นทางของสต็อกอย่างไรบ้างจะดูจากเส้นดำโปรไฟล์ของสต็อกนะครับแล้วก็สต็อกสูงสุดและต่ำสุดของแต่ละวันมีโอกาสที่เกิดพลาดช็อตไหมอะไรพวกนี้เราดูได้นะครับนะครับพวกนี้มันทําให้เกิดนะการเข้าใจข้อมูลได้ง่ายนําไปสู่การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลการวางแผนการหารับสินค้าว่าต้องมีพื้นที่เตรียมไว้หมดเท่าไหร่สำหรับการวางแผนของชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับ SKU 1001ครับหรือว่าเราจะดูแบบมุมมองแบบนี้ก็ได้ครับก็เป็นมุมมองโปรไฟล์ของสต็อกที่ปิดแต่ละวันเราเทียบเคียงออเดอร์นะครับนี่คือดูแบบสามปัจจัยแค่สามสิ่งก่อนยอดผลิตนะครับออเดอร์ก็สต็อกปิดนี่ก็ทำให้ดูโปรแกรมนะครับแล้วเข้าใจข้อมูลหรือว่าปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้ง่ายนะครับนำไปสู่การวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้ง่ายครับจบเป็นตัวแรกคือ Advanced Planning ไปแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวด้วยกันก็คือ Advanced Scheduling นะครับตัวนี้นะครับ Advanced Scheduling เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออก Sequence หรือว่าลำดับการทำงานนะครับของเครื่องจักรนะครับนี่คือมุมมองนะครับที่ได้เขาก็เป็นลักษณะแกนชาร์ตตัวนี้ก็จะเป็นแกนชาร์ตของการทํางานนะครับขอบด้านนี้คือการเริ่มต้นการทํางานนี่ขอบนี้คือการสิ้นสุดการทํางานเราเน้นที่มุมมองเป็นภาพนะครับก็ Op Center Scheduling นะครับเขาก็จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์การ planning การ control stock ต่างๆครับว่าที่ของบริษัทมานะครับมาใส่ในตัวข้อมูลของออเดอร์นะครับแล้วก็นำยอดฟอร์แคสต์ต่างๆออเดอร์ครับมาประมวลผลนะครับเราก็มีการเซตอัพพวกชิปแคลนดาร์หรือว่าตารางการทำงานครับนะใส่เป็นเทมเพลตไว้แล้วก็เลือกแต่ละเครื่องจักรมาแมทชิ่งกับชิปแคลนดาร์ต่างๆนะมุมมองนี้ครับก็สามารถเอาข้อมูลมาจาก ERP แล้วก็ส่งไปส่งกลับนะครับส่งไปส่งกลับระหว่างตัวโปรแกรมกับ ERP ได้นะครับพวกนี้ให้การตัดสินใจเรื่องการทํางานล่วงเวลานะครับนะให้ลําดับความสําคัญของการผลิตให้ลําดับการผลิตนะครับสามารถแยกแบบการแผนได้นะครับเพื่อให้ส่งงานได้ทันเวลามีการแยกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถนะครับนะขึ้นงานแล้วหยุดงานแล้วจัดส่งทําไม่ต้องขึ้นยาวนะครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับว่าเราจะขึ้นงานเมื่อไหร่แต่โปรแกรมจะให้ซีเควนซ์ในการลำดับการขึ้นงานให้นะครับนะรวมทั้งถ้าภาพที่เราเห็นนะครับมันบอกดิวเดทสำหรับการผลิตงานเสร็จแต่ละเวิร์กด้วยนะครับนะแล้วเวิร์กออเดอร์มันก็ทำอาจทำนะครับการสัญญาในการสั่งซื้อได้เราสามารถทําการสัญญาการสั่งซื้อได้นะครับจากโปรแกรมนะครับว่านะครับคำสั่งซื้อนี้นะครับจะมีกําหนดการจัดส่งเมื่อไหร่นะครับเราสามารถนะครับใช้ออปเปอเรเตอร์เนี่ยครับเป็นเครื่องมือในการนะกําหนดวันในเรื่องการจัดส่งได้เพราะว่าเราสามารถเห็นแต่ละออเดอร์นะครับว่าเขาจะผลิตเสร็จเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนะครับมาร์เก็ตติ้งก็สามารถไปเอาออเดอร์ตัวนี้นะครับไปทำสัญญาการจะส่งได้เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอเป็นวิดีโอแสดงการทำงานของแกรมนะครับว่าเขาทำงานอย่างไรนะครับ
นี่คือหน้าจอการทำงานนะครับของโปรแกรมนะครับก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะครับนะครับนะโปรแกรมนะครับก็มีโมดูลหลักนะครับที่ให้ซีเควนซ์ในการออกแผนการผลิตครับสามารถการวิเคราะห์การใช้รีซอสต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังสามารถวางแผนในรูปแบบการทำ What If Analysis ของ Planning ครับแล้วก็สามารถออกรีพอร์ตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานของรีซอสต่างๆได้นะครับอันนี้คือซีเควนซ์แหละที่ได้จากโปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรมที่เป็นมุมมองสำหรับการทำ Planning นะครับนะเราจะดูมุมมองนี้เข้าใจได้ง่ายนะครับด้านซ้ายนี่คือครับนะครับอันนี้คือออเดอร์ที่เรากำลังออกแบบอยู่หรือว่าออกแผนอยู่ครับนะมุมมองต่างเราสามารถจัดได้ตามต้องการด้านล่างนะพอตวินโดว์ตัวนี้เขาจะพอตโปรไฟล์นะครับนะของจำนวนรีซอสต่างๆที่ใช้ในแผนการผลิตครับรีซอสก็เช่นจำนวนคนที่ใช้นะครับจำนวนเครื่องจักรที่ใช้นะครับอันนี้คือเขาจะพอตอยู่ด้านล่างเทียบเคียงกับเวลาเพราะฉะนั้นจะตรงกับแผนการผลิตทําให้แพนเนอร์สามารถเข้าใจการใช้รีซอสแต่ละช่วงเวลาได้นําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รีซอสเต็มประสิทธิภาพได้มุมมองตัวนี้คือมุมมองที่เขาสร้างแกนชาร์ตบนพื้นที่นี้นะครับนั้นโดยที่ตัวนี้คือเราเอารีซอสด้วยเครื่องจักรนะครับหรือว่าลายการผลิตนะครับมาใส่ในแนวนี้นะครับในแนวตรงนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแกนชาร์ตที่เรียงกันไปครับส่วนด้านขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกรีพอร์ตต่างๆนะครับที่เราสามารถกําหนดนะครับคัสตอมวิวได้ตามที่เราต้องการครับตัวนี้ก็จะเป็น Operation Property Profile นะครับนะเป็นพวกเกี่ยวกับนะเราสามารถตั้งพวกสีที่เราเน้นในออแต่ละออเดอร์ได้ตรงนี้เราตั้งสีแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราดูในมุมมองอื่นๆนะครับจะทำให้เราเห็นสีที่เราโฟกัสเกี่ยวกับงานนั้นได้นะครับว่าเราโฟกัสสีแดงเนี่ยครับสีแดงจะต้องมีความนะแม่นยําหรือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีเราก็แผนนี้ก็สามารถโฟกัสงานได้จากสีที่ตั้งไว้แตกต่างกันนี่คือมุมมองนะครับนะที่เขาเรียกว่า Editor Viewer ตัวนี้ก็จะเป็นพวกใบสั่งผลิตต่างๆนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเลขพวกนี้ที่มันต่างกันคือเลขของลำดับขั้นตอนนะครับ10 20 30ตัวนี้เป็นลำดับขั้นตอนพวกนี้เราสามารถ Interactive ได้คือสามารถคลิกนะครับที่บรรทัดไปแล้วก็ให้เห็นดีเทลนะครับของการวางแผนการผลิตว่าเราเซตอัพพวกพารามิเตอร์ต่างๆอะไรไว้บ้างในแต่ละบรรทัดเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วเพื่อปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์หรือว่าดูพารามิเตอร์ได้แล้วว่ามีอะไรอยู่ในนั้นว่าพารามิเตอร์ของแพนนิ่งที่เขาเซตไว้มีอะไรบ้างเนี่ยเราคลิกเข้ามานะครับเราก็สามารถฟิลเตอร์ดูงานต่างๆได้จากความที่มันเป็นโปรแกรมนะครับเราสามารถดูงานต่างๆได้ครับแกนชาร์ตต่างๆนะครับก็จะนะเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับก็นี่คือชื่อไลน์การผลิตแมทตอนเวิร์กเกอร์หนึ่งเราก็จะมีแกนชาร์ตที่เรียงจากซ้ายไปขวานะครับแกนชาร์ตต่างๆนะครับเราสามารถผูกโยงกับแคลนดาร์ได้นะครับก็คือผูกโยงกับปฏิทินการผลิตได้นะครับตัวใครตัวมันก็คือแต่ละเครื่องครับสามารถสร้างเทมเพลตสเก็ตด้วนได้แตกต่างกันนะครับไม่เป็นต้องใช้เทมเพลตเดียวนะครับในการนี้แต่ยกตัวอย่างครับเราจะผูกเยิมโยงของ Metal Worker 1นะครับเข้ากับเทมเพลตที่ชื่อว่า Normal Week นะครับอย่างนี้คือเทมเพลตของคาล endar ที่จะผูกโยงกับ Metal Worker 1ครับเป็นการตั้งนะครับ Primary Resource ครับ
ับตอนนี้ก็จะมีการผูกโยงนะครับ Family Resource เท่ากับ Network Worker 1เรียบร้อยนะครับในการวางแผนการผลิตนะครับนี่ก็จะมีซีเควนซ์ให้เราเลือกมากมายตอนนี้เราก็เริ่มวางแผนแล้วนะครับแผนการผลิตนะครับเราจะเลือกนะครับนะแผนการผลิตในทุกอย่างจะเลือกแบบ forward by due date นะครับเราก็คลิกเลือกตรงซีเควนซ์นะครับแล้วก็เลือก forward by due date เพื่อจะ generate แผนออกมานะโปรแกรมก็จะ generate แผนออกมาหลังที่มีการคลิกที่forward by due date ครับแค่นี้เองครับก็จะได้แผนการผลิตมาทีนี้ได้แผนการผลิตมาแล้วนะครับนะครับแผนการผลิตนะครับก็จะให้มุมมองเป็นสีเป็นแก้นฉากแบบนี้นะครับแก้นฉากก็จะให้ความเป็นสีคือขอบด้านแรกด้านซ้ายมือนะครับนะมันก็จะเป็นการเริ่มต้นของงานขอบสุดของขวานี่ก็คือการสิ้นสุดของงานนะครับในอันนี้ก็คือการเริ่มต้นของงานสิ้นสุดของงานที่ออเดอร์นี้นะครับแต่ถ้าเริ่มต้นและสิ้นสุดก็คือในนี้มี2ออเดอร์ที่สีแตกต่างกันเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องนะครับของแผนที่เราออกได้ด้วยกลุ่มที่ชื่อ validate tool นะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วล่ะนะมีสีแดง2 อันที่คาดอยู่ที่2 ออเดอร์นี้นะครับมันคาดสีแดงมันคาดอยู่ข้างบนนะเราก็จะตรวจสอบความถูกต้องของแผนว่าแผนงานออกมานะครับมีปัญหาอะไรไหมนะครับตรวจสอบความถูกต้องของแผนด้วย tool นะครับ tool นี้ชื่อว่า validation เดี๋ยวโปรแกรมจะตรวจสอบความถูกต้องของแผนนะครับเราสามารถไฮไลท์นะครับงานต่างๆนะครับนะเพื่อเราจะโฟกัสนะปัญหาบางปัญหานะครับเช่นอยากจะดูครับโปรเซสที่เป็นข้อขวดมันมีการรันงานอะไรบ้างครับตัวนี้นะครับเราสามารถดูแผนงานไปแล้วเทียบเคียงกับการใช้คนการใช้เครื่องจักรแต่ละช่วงเวลาได้นะครับเหมือนแผนไปนะครับดูการใช้รีซอร์สนะครับตรงนี้นะครับดูการใช้รีซอร์สแต่ละอย่างดูการใช้คนในแต่ละรายไปในเวลาเดียวกันที่ตรงกับการวางแผนได้นี่คือการอย่างนี้ที่ทำไฮไลท์เราก็จะมาเลือกดูครับว่าแต่ละช่วงเวลาครับมันใช้แรงงานใช้รีซอร์สเต็มประสิทธิภาพมันนี่คือ secondary resource นะครับก็จะบอกนะครับการใช้แรงงานนะครับนะที่ไลน์ assembly นะครับนะการเราตั้งไว้ที่มากสุดคือ2นะครับน้อยสุดคือ0เนี่ยนะครับนี่คือ secondary resource นะครับที่เราใช้นะครับดังนั้นเราเมื่อเรารู้นะครับว่าเราใช้ทรัพยากรไปเท่าไหร่เราก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้นะครับส่วนด้านล่างก็เป็นอีกไลน์หนึ่งครับที่เราสามารถนะครับดูการใช้ทรัพยากรจำนวนคนได้ต้นเวิร์กเกอร์เนี่ยคือดูรีซอร์สเป็นแต่เมื่อสักครู่เรากดวอลิเดตเพื่อตรวจสอบแผนไปแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็ยังสามารถนะครับนะเช็คการใช้ประสิทธิภาพการใช้พวกรีซอร์สต่างๆครับด้วยกริดด้านนี้นะครับนะเราสามารถเช็คยูทิลิเซชันของการวางแผนในครั้งนั้นได้นะครับว่าเราใช้ utilization ในแต่ละจุดไปเท่าไหร่นะสิ่งที่เราใช้ utilization แบบ100%เราก็โฟกัสเพื่อประสิทธิภาพเรามาระวังอย่าให้เขาติดขัดครับเพื่อให้ประสิทธิภาพการวางแผนครั้งนั้นเป็นอย่างเต็มประสิทธิภาพส่วน utilization ต่ำๆเนี้ยเราสามารถเพิ่มงานให้เขาได้นะครับหรือว่าการที่เขามี utilization ต่ำๆเกิดจากประสิทธิภาพของเครื่องจักรไม่ดีเราก็ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรให้มี utilization สูงๆได้นะครับอันนี้คือนะมุมมองนะครับหรือว่ากริดที่เราสามารถเลือก utilization ไปในกระบวนการการวางแผนได้นะครับว่าเต็มประสิทธิภาพไหมในของรีซอร์สที่เราออกแบบในครั้งนั้นนะครับนะพอเราเช็คนะครับว่าครับนะกด validation tool นะเราก็สามารถเช็คนะครับ schedule static ได้ schedule static นะครับก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนะครับออเดอร์หรือว่าใบสั่งผลิตรอบนั้นนะครับมีค่าทางสถิติอะไรบ้างครับ
อย่างในตัวอย่างนะครับเราจะแสดงว่านะครับมีออเดอร์เลทมีสองออเดอร์ซึ่งตรงออเดอร์ที่เลทสองออเดอร์นะครับครับโปรแกรมก็ไฮไลท์ให้ว่าตัวนี้นะครับนะครับมีออเดอร์เลทสองออเดอร์นะครับจำเป็นต้องมีการซ่อมนะครับวิธีการซ่อมนะครับก็ทําได้ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้เราโฟกัสที่สองออเดอร์เลทเราสามารถฟิลเตอร์งานให้โชว์สองออเดอร์เลทก็ได้นะครับขั้นแรกในการที่เราจะซ่อมแผ่นนะครับเราก็กด remove ก่อนนะครับแล้วกด change นะครับchange sequence ไปนะครับเดิมเราเลือกลอจิกแรกไว้นะครับเป็นลอจิกนะครับที่เป็น forward by due date นะครับนะเราก็เปลี่ยนเป็น backward by due date นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนลอจิกเพื่อให้วางแผนแล้วไม่พลาดไม่ติดของรายการเนี่ยนะไม่ช็อตครับนะสีแดงมันบอกว่าพาช็อตนะเราเปลี่ยนซีเควนซ์ใหม่แล้วก็ใช้วิธีการเข้าไปที่ซีเควนซ์เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นแบ็กเวิร์ดไบเดจากเดิมเราใช้ฟอร์เวิร์ดไบเดจนะเราก็จะออกแผนใหม่นะเราก็จะได้ซีเควนซ์ใหม่ที่ไม่เกิดนะงานที่มีแถบสีแดงครับแต่เราจะเห็นว่ามีแถบสีเขียวอยู่แถบสีเขียวเนี่ยนะจะเป็นปัญหาในเรื่องการเกี่ยวกับนะครับลำดับเกี่ยวกับเนี่ยออเดอร์นะครับที่จะเข้ามาสําหรับการผลิตแบบนะครับนะสั่งซื้อชิ้นส่วนแบบจากภายนอกตัวเนี้ยสีเขียวที่แสดงมาในภาพเราอาจจะต้องไปเร่งคําสั่งซื้อนะครับให้ซัพพลายเออร์ของเราส่งชิ้นส่วนมาให้ไวขึ้นจากแถบสีเขียวนะครับแต่ส่วนอื่นสีแดงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพาช็อตเตะหรือว่าส่งสินค้าไม่ทันตัวเนี้ยเราก็จะใช้เป็นแผนการผลิตนะครับนะครับเป็นแผนการผลิตที่จะส่งมอบไปให้ไลน์การผลิตได้นะครับตัวนี้เราก็มากดนะ validate งานอีกครั้งหนึ่งนะครับ validate งานนะครับก็เราจะดูสถิติครั้งว่าไม่มีพาร์ทช็อตแล้วนะครับนี่ order rate เป็นศูนย์นะครับนอกจากแผนงานนะครับที่เราใช้ sequence ที่ออกมาจากโปรแกรมเราก็สามารถเมนวลงานได้นี่เราเมนวลงานเนี่ยเขากำลังเมนวลงานเมนวลการออกแผนนะตัวนี้เราสามารถเมนวลการออกแผนได้พอเมนวลเสร็จมันก็สามารถเช็คได้นะครับว่านะครับนะสิ่งที่เราเมนูออกมาครับถูกผิดนะครับหรือว่ามีออเดอร์เลทอันนี้ก็คือวิธีการวางแผนการผลิตนะครับที่นําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผนการผลิตได้หรือว่าเราจะทํากดปุ่มเมนูที่ชื่อว่ารีแพร์สเกดูลในการซ่อมแผนเล็กๆน้อยอันนี้นะครับนะอันนี้คือเครื่องมือที่เราแนะนําเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันก็แสดงเห็นนะครับแนวถึงในภาพที่เราเห็นนะครับว่ามีการออกแผนเมื่อสักครู่นะครับทีนี้แกนชาร์ตก็จะเป็นนะครับการวางแผนในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรของเราจะดูมุมมองครับอย่างเช่นพื้นที่ขาวๆเนี่ยครับพื้นที่ขาวๆเนี่ยคือพื้นที่ที่เครื่องจักรหยุดหรือว่าลายการผลิตหยุดไม่ได้ทำงานเรานึกภาพถึงบุคคลภายนอกครับถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาทำ maintenance งานmaintenance เข้ามาดูแผนนะครับเพื่อจะเข้ามาหยอดน้ำมันเครื่องจักรเพื่อให้นะครับนะฟันเฟืองต่างๆนะครับลื่นไหลได้ดีขึ้นไม่เกิดปัญหาอะลามต่างๆนะครับนะ planning เข้ามามองแผนแล้วก็เห็นพื้นที่ขาวๆนะครับนะก็รู้ทันทีว่าเครื่องจักรอนุว่างนะครับทำให้ planning นะครับนะสามารถจัดเวลาให้กับทาง maintenance team ครับนะเข้ามาทำmaintenance ได้ในช่วงเวลาที่เครื่องจักรว่างที่เป็นพื้นขาวๆนะตัวแม้ฉะนั้นเองครับมองแผนแล้วเข้าใจได้ง่ายก็จะมีโอกาสในการเข้ามาทำแมนเทนแนนซ์เครื่องได้บ่อยนะครับเขาก็จะลดเวลาในการทำแมนเทนแนนซ์ปลายปีนะครับหรือว่านะครับนะเวลาในการทำแมนเทนแนนซ์รวมก็จะน้อยลงไปจากการที่เห็นภาพแผนนะครับว่าเครื่องจักรมันหยุดในช่วงเวลานี้ก็เข้ามาทำแมนเทนแนนซ์ย่อยๆหลายๆครั้งรวมกันนี่คือมุมมองที่คุณเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็นี่อีกตัวกับนะการใช้คนนะครับเราจะเห็นว่านะครับนะยังใช้คนไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็สามารถเพิ่มการใช้คนได้ครับตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็แผนก็ออกแบบให้นะครับมาจะใช้คนได้ไม่เกินขีดจํากัดของรายการผลิตที่ทําได้เดี๋ยวมันก็แจ้งเตือนว่านะครับการใช้คนเกินอะไรเงี้ยได้นะครับพวกนี้ก็ทําให้แพนนิ่งแผนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือเรามองแผนไปด้วยมองนะครับการใช้ทรัพยากรคนเครื่องจักรไปด้วยนะครับแล้วก็เห็น utilization เพื่อจะเพิ่ม utilization ในลายการผลิตไปด้วยนี่คือ
มองที่มาพร้อมในเรื่องการวางแผนการติดแล้วก็ด้วยความเป็นโปรแกรมนะครับมันก็มีความเป็นเซ็นทรัลไลซ์ของข้อมูลนะครับคือโปรแกรมก็ให้ความเป็นดัตต้าเบสนะครับหรือปรับเปลี่ยนนะดัตต้าเบสแล้วก็เอฟเฟกต์กับทั้งโปรแกรมนะเราสามารถดูมุมมองเรียกมุมมองเอ็กโคเลอร์วิวนะครับเพื่อเห็น Material Requirement ของแต่ละพาร์ทครับอันนี้คือพาร์ทแม่อันนี้คือชายพาร์ทครับนะด้านนี้คือถ้าเกิดเราเลือกมุมมองนี้มามันจะมีรายการของลิสต์ของพาร์ทช็อตโชว์มาได้ตรงนี้นะครับนะหรือว่าเราโปรแกรมจะแสดงนะครับ Inventory Plot คือเส้นทางเดินของโปรแกรมเส้นทางเดินของยอดสต็อกนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราเห็นนะครับว่านะครับสต็อกมันมีนะครับปริมาณมากปริมาณน้อยแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็คือมุมมองที่ถ้าเราดูแบบมุมมองแบบรวมหลายแบบนะครับเราก็สามารถคัสตอมมุมมองได้ตามที่เราต้องการนี่คือซีเควนซ์ต่างๆนะครับที่เราเลือกในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่างๆมันจะเป็น forward backward parallel routing นะครับอันนี้คือมุมมองที่เราเลือกมุมมองนี้นะครับนะเรียกว่าการเลือกเมนูกฎต่างๆในการวางแผนการผลิตครับพอเลือกกฎต่างๆเราก็สามารถเลือกกฎนะครับที่ทําให้การวางแผนนั้นมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผนได้นะมาดูเทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับที่ออฟเซนเตอร์นะครับสเกจดูลลิ่งเขาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะพวกนี้ก็จะเป็นลอจิกที่ได้จากโปรแกรมนะครับที่ทําให้งานมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากการทํางานด้วยระบบอื่นนะครับนะนี่คือกราฟแท่งนะครับถ้าเรามีการวางแผนการผลิตนะครับมันก็จะมีการนํางานเข้านะครับจ็อบที่1คือ A1 เข้านะครับสีคือ processing time คือเวลาในการทํางานนะส่วนสีดำเนี่ยคือ setup time เนี่ยอาจจะเป็นเวลาในการ setting งานนะครับนะครับต่อมาถ้ามีจ็อบที่2ตามมานะครับการวางแผนมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมีเวลาเพิ่มขึ้นไปนะครับนะสีก็จะเพิ่มขึ้นมาจ็อบที่2เพิ่มมาเวลาเซตติ้งก็จะเพิ่มขึ้นครับนะนี่ยังไม่เต็ม capacity 100%ของเครื่องจักรครับนะกราฟนี้คือจาก0ถึง100คือ capacity ของเครื่องจักรอันนี้2จ็อบเข้าไปแล้วครับยังไม่เต็ม capacity เราก็จะเติมงานเข้ามาได้งานที่3เข้ามานะครับนะ processing time ก็เพิ่มขึ้นสีม่วง processing time สีดำคือ setup timeงานที่4เข้ามาครับงานที่5ก็เข้ามายังไม่เต็มดีนะครับนะก็เอางานที่6เข้ามานะในวิธีการวางแผนการผลิตครับนะมันก็จะเต็ม capacity 100%นะครับเราก็จะหยุดการวางแผนนะครับคือไม่เอางานเข้ามาเพิ่มเพราะว่ามันเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับแผนนี้ก็จะต้องสร้างสูตรหรือว่าสร้างวิธีการวางแผนแบบใหม่นะครับอันนี้เต็มประสิทธิภาพจริงนะแต่จริงๆแล้วนะครับงานที่ออกแผนไปแบบ100%แบบนี้นะครับมักจะเกิดปัญหาโอเวอร์โหลดเสมอนะครับเราก็จะมุ่งสู่นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานถ้าเกิดงานโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็จะนะครับมุ่งสู่ปัญหาการผลิตต่างๆนะครับนะครับแต่ถ้านะครับเป็นกระบวนการที่เราใช้ Authenticator Scheduling นะครับถ้าเกิดนี้เทียบกันนะครับนะครับถ้าเกิดว่ามีงานที่เต็ม100%แบบนี้นะครับนี่ก็คือเวลาที่ขึ้นงาน A1 นะครับพอจบแล้วต้องมีเก็บเวลาเซตอัพแล้วขึ้นงาน A2แล้วก็เซตอัพขึ้น A3 A4 A5 นะครับนะครับนะอันนี้ก็คืองานเมื่อสักครู่ที่วางแผนไปเป็นนี้ครับลอจิกที่มีประสิทธิภาพจะทําให้ครับนะครับทําให้มีผลต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับนะมีการขึ้น A1 แล้วนะครับ Authenticator Scheduling จะคิดให้นะครับนะว่าเราควรจะขึ้นงานต่อเขาจะคิดให้ว่าเราจะไม่ควรเอางาน A2 มาผลิตนะครับแล้วก็ A3 เนี่ยยังไม่ต้องผลิตก็ได้ครับนะเราสามารถเอา A4 มาผลิตได้นะครับเราสามารถเอา A4 มาได้พอ A4 ผลิตเนี่ยเราไม่เสียเวลาในการเซตอัพด้วยครับนะเราไม่เสียเวลาเซตอัพไม่มีแถบสีดำไม่เสียเวลาเซตอัพต่อมานะครับเขาก็เลือกให้นะครับว่า A2 เนี่ยยังไม่ต้องผลิตก็ได้เพราะยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าเกิดไม่ผลิตครับเหมือนเราตั้งพารามิเตอร์ไว้ว่านะครับนะเราอาจจะเช็คว่าตัวที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำงานครั้งนี้ก็คือเอา A3 มาผลิตก่อนครับนะแล้วต่อด้วย A6 นะเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเซตอัพต่อมานะครับก็ค่อยเอา A2 มาผลิตและต่อด้วย A5 ที่เห็นว่านะครับนะจากเดิมที่ capacity เต็มกราฟแท่งนะครับก็คือเต็ม100%ครับ
เรามี capacity gain ขึ้นมาเราเห็นว่า capacity มันเกณฑ์ขึ้นมาจากนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นเวลาเผื่อสำหรับนะครับปรับปรุงประสิทธิภาพงานต่างๆแก้ไขอะลาร์มเครื่องครับทำให้การแผนมีความแม่นยำมีความน่าเชื่อถือนะครับนะเพราะออกแบบภายใต้ประสิทธิภาพจากซีเควนซ์การจัดลำดับแบบนี้ที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจากนะครับการวางแผนแบบอื่นนะครับตรงนี้เราจะมุ่งเน้นที่ทำให้รายการผลิตนะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานเพราะว่าไม่ต้องเร่งรีบกับการทํางานที่มันมีกราฟที่มันเต็มนะครับ capacity 100%อย่างพวกนั้นก็พวกซีเควนซ์แบบนั้นก็ต้องนั้นเร่งรีบในการทําทุกสิ่งอย่างก็นําไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็มีลอจิกมากมายนะครับในโปรแกรม Op Center Scheduling นะครับในการวางแผนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเซตอัพหน้างานเราสามารถคัสตอมนะซีเควนซ์ตามธรรมชาติของงานเราได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนลอจิกเดิมเอาลอจิกนะครับมาเปลี่ยนเป็นโปรแกรมแล้วทั้งใช้โปรแกรมเองในการที่มันมีเขาเรียกซีเควนซ์สแตนดาร์ดอยู่แล้วหรือเรานะสามารถคัสตอมซีเควนซ์ขึ้นมาเองก็ได้ในโปรแกรมนะครับสามารถทำซีเควนซ์ได้หลากหลายตามต้องการครับครับโดยสรุปประโยชน์ที่เราจะได้จากการลงทุนนะครับซื้อนะครับออฟเซ็นเตอร์เอพีเอสนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้ด้วยการวางแผนการผลิตการจัดตารางการผลิตที่ดีมันก็จะนําไปสู่การลดเวลาการหยุดงานมันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมเองนะครับนําไปสู่การลด inventory cost นะครับนะครับการวางแผนที่ดีขึ้นนะครับหรือว่ามันก็เป็นการลดสินค้าคงคลังส่วนเกินนะครับนะครับมันก็เป็นการลดต้นทุนในขณะเดียวกันมันก็การมีเครื่องมือที่ดีหรือว่าปรับเปลี่ยนแผนได้เร็วนะมันก็เป็นการรับประกันกับหน่วยงานอื่นได้นะครับว่าเราจะมีความพร้อมนะในการที่จะมีนะรอแมทเทเรียลสำหรับการประกอบที่จำเป็นเสมอเพราะว่านะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ไวออกแผนได้ไวนะครับพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพได้นะครับนะก็นะครับเราด้วยซีเควนซ์ที่ดีนะครับมันทําให้ระยะเวลาในการผลิตสั้นลงนะครับแล้วนี้ก็ทําให้ไปสู่นะครับวงจรการผลิตใหม่ได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าเวลาการผลิตสั้นลงจากซีเควนซ์ที่มีประสิทธิภาพมันก็เป็นการปรับปรุงนะครับความสามารถในการแข่งขันของเราด้วยนะครับเพราะว่าผลิตได้ไวนะครับเราก็สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นะครับแล้วเราก็สามารถนะครับนะออปติไมซ์หรือว่าการออปติไมซ์ตัวนี้ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รีซอร์สนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รีซอร์สคนรีซอร์สเครื่องจักรได้ดีขึ้นครับเป็นการจัดสรรการใช้งานทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพอการใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมันก็เป็นการลดปัญหาข้อขวดลงเพราะว่าปัญหาข้อขวดมันทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ามันต้องรองานจากรายที่เป็นปัญหาข้อขวดนะครับแต่ถ้าปัญหาข้อขวดถูกการจัดลำดับซีเควนซ์ให้ผลิตก่อนล่วงหน้านะได้อย่างแม่นยำนะครับทำให้ปัญหาข้อขวดจะลดลงครับปัญหาข้อขวดลดลงนะครับนะครับมันก็จัดสรรการใช้ทรัพยากรรายอื่นที่นะครับรองานจากโปรเซสข้อขวดได้ดีขึ้นนะครับนะครับพอการวางแผนที่ดีนะครับนะมันจะทำให้ลดการหยุดชะงักของงานแทรกของการวางแผนได้มันก็เป็นการป้องกันนะครับเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงงานบ่อยๆเข้าไปในลายการผลิตได้แล้วก็ว่าซีเควนซ์ที่ถูกนะครับจัดลำดับไว้อย่างดีครับเช็คแล้วนะครับแพลนนิ่งเดิมที่เคยวางแผนแล้วไม่มีเวลาตรวจเช็คตัวนี้ก็คือใช้โปรแกรมเป็นตัววางแผนแต่แพลนนิ่งเป็นผู้ตรวจเช็คแผนนะครับก็จะทําให้มันมีการคอเช็คทําให้การวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้ไม่หลงลืมที่เกิดงานแทรกในกระบวนการผลิตเหมือนกระบวนการเดิมได้ครับทำให้ลดการหยุดชะงักของรายการผลิตอันดับสุดท้ายนะครับเราจะสามารถ improve การส่งงานได้ on time 100%นะเป็นไปตาม KPI ของทุกโรงงานที่จะส่งงาน on time 100%ได้จากการจัดซีเควนซ์ที่ดีทำให้นะครับนะมี day cover งานได้สั้นลงนะครับแล้วก็สามารถรู้วันเวลาในการผลิตเสร็จสามารถทำสัญญาในการจะส่งได้อย่างแม่นยำที่นี่นะครับมันก็สามารถนะครับ on time delivery ได้
ทั้งหมดนะครับก็คือเนื้อหาในงานสัมมนาของวันนี้